และด้วยประการเช่นนี้แม้จะมีภัยพิบัติใหม่มาเยือนจนโลกนินจาต้องตกอยู่ในอันตรายแต่ด้วยความทุ่มเทของโทเงะรุ่นที่7และเหล่าคาเงะของแต่ละหมู่บ้านรวมถึงอุซึมากิโบรุโตะซึ่งเป็นบุตรชายของรุ่นที่7เรื่องราวจึงสามารถคลี่คลายไปได้ด้วยดีแม้เหตุการณ์วุ่นวายในครั้งนี้จะสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแต่ก็ทำให้ได้ค้นพบบางสิ่งใหม่นั่นก็คือพลังของคนรุ่นใหม่ที่สร้างโลกนินจาให้เติบโตต่อไปบูรุโตะพกอุปกรณ์นินจาไว้แล้วใช่ไหมลูกแย่แล้วลืมไปเลยตอนนี้คุณบูรุโตะได้กล่าวถือได้เป็นแกนนำว่าแต่พ่อลืมของเหมือนกันนี่นะโอ้ขอบใจนะบูรุโตะทั้งพ่อกับพี่ขี้ลืมกันทั้งคู่เลยเนอะถ้างั้นไปก่อนละครับไปแล้วนะไปดีมาดีนะคะนะจ๊ะใช่แล้วจากนี้ไปพวกเราจะก้าวไปพร้อมกับพลังของคนดุมสาวจะไปทำภารกิจหรือเออพ่อก็สู้เขานะครับเรื่องงานโอ้ต่อไปเป็นตาพวกเธอแล้วนะเรื่องเล่าของโบรุโตะสิ้นสุดพยายามเข้าล่ะเอาละครับทุกคนครับเรื่องเล่าของโบรุโตะก็สิ้นสุดแล้วสินะหมดแล้วนะผมไปกดดูแล้วเออยังมีอีกอันนึงเดี๋ยวรอดูตอนเนื้อเรื่องตัวนี้จบแล้วกันนะตอนนี้ก็จะให้ดูแต่ภาพเขาไปนะจะว่าไปเรื่องนี้ก็ทุกคนที่ดูมาก็น้องๆก็เข้าใจน่าจะเข้าใจถึงหัวอกพ่อกับแม่นะ ว่าต้องทำงานออกไปข้างนอกไม่มีเวลาจะเล่นหรือจะเล่นกับอะไรล่ะเขาเรียกว่าอะไรล่ะสั่งสอนนะไม่ค่อยมีเวลานะเจอกันอีกทีก็อาจจะเย็นบางคนก็อาจจะมืดหรืออาจจะไม่ได้เจอเลยก็ได้บางวันใช่ไหมเพราะบางคนพ่อแม่บางคนก็ออกไปทำงานแบบว่ากลับทีเป็นอาทิตย์กลับทีเป็นเดือนนะหรือบางคนอาจจะกลับทีเป็นปีก็มีนะเรื่องบูรุโตะก็สอนให้ทุกคนได้รู้หลายอย่างนะก็ลองเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันดูอะไรที่เรียนแบบได้ดีๆก็เรียนแบบได้อะไรที่มันไม่ดีก็อย่าไปเรียนแบบต่อไปจะเป็นเกมอะไรดีล่ะจะว่าไปผมก็เห็นมีผมไปหาเกมที่มีภาคไทยซับไทยไปหาเกมที่มีซับไทยมาเล่นนี่เกมนี้ผมบอกไว้เลยนะผมแบบตั้งใจแบบว่าจ้องเลยจ้องอ่านอย่างเดียวเลย จ้องอ่านให้ทันอย่างเดียวเลยนะบางทีอ่านไม่ทันก็ซอรี่แล้วกันนะ มันสนุกดีเหมือนกันนะพอมาดูคลิปตัวเองอ่านทันเนี่ย ก็เข้าท่านะก็สนุกดีครับเดี๋ยวไว้ผมไปหาผมว่าจะไปเล่นในเนี่ยอะไรนะอะไรนะ The Witcher The Witcher มีอัปเดตผมว่าจะเล่น The Witcher 3นะมันมีภาษาไทยผมเคยเล่นไปแล้วแหละแต่ไม่ได้ตั้งใจอ่านสักเท่าไหร่เดี๋ยวไว้เป็นลบทิ้งเดี๋ยวทำใหม่ทำแบบว่าตั้งใจเลยตั้งใจแบบอ่านทุกตัวเลย ไม่รู้จะอ่านทันหรือเปล่านะ เดี๋ยวมีอันนี้ครับเดี๋ยวตอนจบยังมีคลิปนึงไม่อีกคลิปเนี่ยยังมี เรื่องเล่าเขาจะแบบปิดท้ายคัมภีร์ลินจาอันนี้ก็นั่งดูเรื่องราวที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นเห็นไหมในรูปพ่อกับลูกเข้าใจกันคุยกันพ่อไม่ค่อยมีเวลาจะสั่งสอนลูกเท่าไหร่นะไอ้ตัวร้ายเฮ้ยผมชอบไอ้นี่นะชอบไอ้คินชิกิอ่ะเนี่ยคินชิกิอ่ะมันแบบว่ามันเรียกดาบมันใช้ดาบไอ้แดงๆอ่ะดาบมันอ่ะมีทุกอย่างเลยนะทั้งขวานทั้งกระบอง
ดาบเล็กดาบใหญ่ธนูมันแปรเปลี่ยนได้ทุกอย่างเนี่ยตอนที่สู้กับคิงคองลิงยักษ์ผมจะหลุดพูดออกมาอยู่ละผมจะรู้เรียกมันคิงคองยักษ์ผมพยายามเงียบไว้ตั้งใจจดจ่อแต่จ้องจะอ่านซับอย่างเดียวเลยไม่ได้พูดไร้สาระอะไรสักเท่าไหร่อยากจะให้รู้เรื่องเนื้อเรื่องเพราะว่าในเกมเนื้อเรื่องจะกระชับเนื้อเรื่องจะกระชับกว่าการ์ตูนนะในการ์ตูนจะยืดเยื้อหน่อยจะมีปีกย่อยถ้าในการ์ตูนนี่จะมีพวกไอ้นี่ไปด้วยนะไอ้คาตาสุเกะไอ้ที่ทำผลิตอุปกรณ์ลินจามันกระโดดตามซาสึเกะเข้าไปด้วยนะแล้วก็ไปยิงพลังใส่โมโมชิกิมันก็ใช้มือดูดพลังเข้าไปแล้วก็ปล่อยออกมาทำให้สู้ยากขึ้นในการ์ตูนนะแต่ในเกมนี่เขาจะทำให้กระชับหน่อยให้เป็นเรื่องของพ่อลูกสู้ซาสึเกะนี่ก็ดูใจเย็นขึ้นนะตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่ถ้าเป็นตอนเด็กๆสังเกตตอนนั้นก็อาจจะเป็นเกเรหน่อยต้องการจะแก้แค้นให้พี่เท่านั้นเนี่ยพอโตแล้วก็ความคิดความอ่านจะเปลี่ยนไปครับยังไงก็ต้องทำงานครับทำมาหากินถ้าไม่ทำก็ไม่มีสตุ้งสตังมาเลี้ยงลูกนะครับน้องๆก็ต้องเข้าใจนิดนึงการ์ตูนมันก็ดูแล้วก็ดีเนี่ยเกมก็มีสอนจิตสอนทุกคนครับณที่แห่งนี้มีม้วนคัมภีร์ไร้นามอยู่ที่เขียนอยู่ในนั้นคือเรื่องราวที่ยังมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดเป็นเรื่องราวเส้นทางของเด็กหนุ่มผู้ตามรอยของชายผู้ช่วยร้อยเรียงโลกลินจาเข้าด้วยกันบางคราก็มาบรรจบพบผ่านบางคราก็ปะทะกันแม้กระนั้นก็ยังมุ่งต่อไปข้างหน้าแต่เส้นทางของลินจาตัวน้อยผู้นี้ยังเดินทางไปไม่ถึงจุดสิ้นสุดดังนั้นจนกว่าจะถึงเวลาที่ตั้งชื่อให้กับเรื่องราวนี้ได้ถึงตอนนั้นค่อยรอมามองย้อนกลับไปตามเส้นทางของเด็กหนุ่มผู้นี้กันอีกครั้งเถิดฉะนั้นเรื่องราวนี้จึงไร้ชื่อณตอนนี้ยังคงเป็นเรื่องราวอันไร้ชื่อของลินจาฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ